นี่คือชุดแฟลชแล้วก็ไวเลสที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถใช้กับกล้องโซนี่ได้แฟลชตัว F60M มีกำลังแรงสูงมากให้สีที่แม่นยำตัดแสงแม่นยำมากชุดไวเลสชุดนี้ทำงานเสถียรคุณไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาสั่งงานได้ตลอดเวลานี่คือชุดที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถใส่กับโซนี่ได้วันนี้เอาแฟลชตัว F60M นะครับกับชุดไวเลสนะฮะมาลองถ่ายภาพคนดูก็ซีนแรกเนี่ยจะเป็นซีนที่เราถ่ายภาพแบบให้น้องนัทนะครับคนสวยของเราเนี่ยนั่งอยู่นะครับแล้วก็เหมือนนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วก็มีแสงเหมือนคล้ายๆดวงอาทิตย์นะครับเป็นแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาแต่ว่าตอนที่เราถ่ายอันนี้มันอยู่ช่วงบ่ายนะฮะแดดไม่มีนะครับเราก็จะใช้แฟลชตัว F60M เนี่ยติดตัวไวเลสนะครับไปตั้งไว้ข้างนอกนะฮะแล้วก็ยิงแสงเข้ามาให้เป็นแสงเรียนแบบแสงยามเช้าของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งตัว F60M เนี่ยเวลาใช้กับตัวไวเลสนะครับผมใช้ตัวมีรีเซิเวอร์แล้วก็ตัวส่งสัญญาณมันเป็นเรดิโอเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะอยู่ด้านในถ่ายตรงไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องห่วงว่าตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันจะส่งไปไม่ถึงตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณก็อยู่ด้านนอกแล้วก็ถ้าเป็นพวกออปติคอลเนี่ยจะมีปัญหาคือเวลาวางในที่สว่างมันจะทำงานไม่ได้นะครับแต่อันนี้เป็นเรดิโอเนี่ยทำงานได้สบายมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าซีนแรกถ่ายกันยังไงแล้วก็ได้ภาพมันเป็นยังไงระบบการทำงานของแฟลชนะครับผมจะใช้แฟลชระบบแมนนวลโดยตั้งตัวแฟลชไว้ที่ TTL นะครับแต่ว่าตั้งตัวคอนโทรลไว้ที่แมนนวลแล้วก็ใช้แฟลชเพียงดวงเดียวนะครับแฟลชก็ใช้เป็น Channel A ควบคุมแสงใช้เป็นแมนนวลนะครับโดยตั้งระดับกำลังไว้ที่1ส่วน64นะฮะถ่ายภาพที่1ส่วน125 F2 นะครับที่ ISO 100แฟลชตัว F60M เนี่ยกำลังมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปในที่สว่างจ้าแล้วก็แฟลชมีกำลังเพียงพอใช้งานสะดวกกว่าแฟลชขนาดเล็กความประหยัดแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ต่างกันด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงกันในช็อต2นะครับผมจะลองถ่ายภาพโดยใช้แฟลช2ตัวนะครับพอดีมีแฟลช2ตัวก็ใช้ให้ครบเลยก็จะจัดแสงโดยการให้น้องนัทนะครับอยู่ตรงบานเกล็ดแล้วก็ใช้แฟลชตัวนึงเนี่ยยิงจากข้างนอกเพื่อให้เกิดแสงเหมือนแสงหน้าต่างเป็นบานเกล็ดเนี่ยลงมาที่ตัวน้องนัทแล้วก็ให้ใช้แฟลชตัวนี้ยิงเข้าที่ฉากหลังเพื่อเปิดให้แสงเป็นวงเป็นวิกเน็ตนิดนึงแล้วก็จะมี2ภาพนะครับภาพนึงใช้แฟลชด้านหลังให้เป็นวิกเน็ตกับอีกภาพนึงเนี่ยไม่ใช้แสงด้านหลังนะครับก็คือใช้แฟลชด้านนอกตัวเดียวในการใช้งานนะครับผมก็ใช้การปรับ power ที่ตัวส่งสัญญาณทุกอย่างคุมที่ตรงนี้หมดเลยนะฮะทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกแล้วก็ตัวแฟลชก็ตั้งไว้ TTL เหมือนเดิมระบบนี้ทำให้ทำงานง่ายแล้วจะมีแฟลชอยู่กี่ตัวแล้วก็ควบคุมได้หมดเลยตั้งกำลังไฟแฟลชตัวนอกเนี่ยอยู่ที่1ส่วน128นะฮะส่วนที่ตัวในก็อยู่ที่1ส่วน128เช่นกันนะครับแล้วก็คอนเวอร์เซเตอร์1ส่วน100 F2.5 ที่ ISO 100นะฮะลองมาดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงกันบ้างเรายังอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านอยู่นะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยก็จะถ่ายภาพน้องนัทตรงบันไดนะครับก็จะใช้ให้มีแสงแบบตรงรั้วบันไดตกไปที่ตัวน้องนัทหน่อยให้มันมีไลท์ติ้งแสงมันจะได้ไม่เกลี่ยแบบเคลียร์มากนะครับ
ก็จะใช้แฟลช2ตัวตัวหนึ่งก็คือจะอยู่ที่ด้านข้างยิงแฟลชเข้ามาให้โดนหน้าน้องนัทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเปิดเงาเพราะว่าถ้าแฟลชตัวเดียวเนี่ยมันจะมีเงาแข็งนะครับก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยยิงบนเพดานแล้วก็ให้แสงมันเกลี่ยสว่างขึ้นออกมานะครับแต่ว่าเงายังค่อนข้างแข็งนะครับไม่ถึงกับเคลียร์ซะทีเดียวระบบแฟลชนะครับก็ยังใช้อยู่ที่แมนนวลอยู่นะฮะโดยที่เราจะปรับ power นะครับตัวหนึ่งเนี่ยไว้ที่1/32คือตัวที่เป็นตัวยิงจากด้านข้างอันนี้นะครับตัวที่เป็นฟิลนะครับอยู่ที่1/128นะครับถ่ายที่1/100 f2 นะครับก็โฟกัสที่หน้าแบบให้หน้าชัดเป๊ะเลยก็ลองมาดูว่าภาพจะเป็นยังไงออกไปใช้งานถ่ายภาพพอร์เทรตกันแล้วนะครับวันนี้คาดว่าหลายคนคงชอบผมจะกลายเป็นตัวเกะกะในรีวิวรอบนี้นะครับเราดูพอร์เทรตกันไปแล้วนะครับเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีตัวส่งสัญญาณคือตัว RC1M นะครับกับตัวรับสัญญาณ WRR1แล้วก็แฟลช F60M เนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไงที่สำคัญก็คือว่าทดสอบมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคู่นี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมรอคอยมานานมากนะครับเพราะว่าอยากได้ชุดนี้มาใช้ในการถ่ายภาพมาโครก็คือตัวส่งสัญญาณนะครับ RC1M กับตัวรับสัญญาณ RR1 นะครับตัวรับสัญญาณก็จะมีการทำงานที่ง่ายมากนะครับก็คือพอเราเปิดมาเนี่ยก็คือแค่ตั้งกรุ๊ปการทำงานแล้วก็จับแพร์เข้ากับตัวส่งสัญญาณ RC1M เท่านั้นเองแล้วก็เสียบแฟลชเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นโลหะนะครับแล้วก็สำคัญมากก็คือใช้ถ่าน AA อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็มาใช้งานง่ายขนาดเล็กแล้วก็เบาตัว RC1M เนี่ยนะครับก็จะควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ LCD แล้วก็สามารถเปิดไฟดูได้นะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลความไวแสงทางยาโฟกัสระบบการทำงาน TTL แมนนวลหรือเป็นไฮสปีดซิงค์การปรับลบกำลังไฟควบคุมที่ตัวนี้ได้หมดเลยเราสามารถที่จะต่อตัว RC1M เนี่ยเข้าไปกับตัวกล้องนะครับแล้วก็สั่งถ่ายภาพพร้อมกันเวลาถ่ายภาพหมู่รับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดชัตเตอร์ผ่านตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นฟังก์ชันพิเศษที่มีอยู่เฉพาะใน Sony เท่านั้นเองในการใช้งานนะครับผมจะใช้ตัว RC1M เนี่ยเข้ากับตัวกล้อง A7R2 นะครับส่วนตัวรับสัญญาณนะครับผมก็ติดเข้ากับตัวแฟลช F60M นะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยจะเหมาะมากกับการถ่ายภาพทั้งพวกพอร์เทรตงานอีเวนต์ต่างๆนะครับสามารถเอาแฟลชไปวางตามจุดต่างๆแล้วก็เพื่อให้แฟลชกระจายทั่วถึงกำลังไฟของแฟลชเนี่ยใกล้นัมเบอร์60นะครับซึ่งมากพอสมควรเวลาเราถ่ายรูปใช้ ISO 800เนี่ยภาพสว่างแบบทั่วถึงเคลียร์นะครับก็สำหรับช่างภาพงานอาชีพนะครับผมแนะนำตัวนี้เป็นพิเศษเลยตัวแฟลช F60M ที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วตัวแฟลชนะครับมีค่าไกด์นัมเบอร์ที่60ที่ระยะซูม105 ISO 100นะครับสามารถที่จะก้มเงยแฟลชได้ลบ10องศานะครับแล้วก็เงยแฟลชได้ถึง150องศาแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือการหมุนข้างนะครับสามารถหมุนข้างได้90องศาแล้วการหมุนเนี่ยมันหมุนจากตัวแกนตัวตรงกลางนะครับซึ่งทำให้เวลาเราตั้งกล้องมาเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนแฟลชกลับมาในแนวตั้งตรงนี้ได้นะครับเป็นการออกแบบแฟลชที่ชาญฉลาดมากตัวแฟลชเนี่ยมี LED มาให้3ดวงสำหรับการถ่ายภาพวิดีโอหรือที่การที่เราต้องใช้ไฟต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์มาให้รวมทั้งฟิลเตอร์สีวอร์มโทนนะครับเวลาสำหรับปรับอุณหภูมิสีการเปิดการทำงานก็ไม่ซับซ้อนนะครับกดปุ่มไลท์มาเนี่ยก็จะสามารถเปิดแสงได้เลยไม่ต้องเข้าไปใช้เมนูให้ซับซ้อนนะครับแบตเตอรี่ใช้เป็นแบตเตอรี่ AA นะครับซึ่งเราจะใช้เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ก็ได้หรืออะคาไลด์ก็ได้โดยที่ถ้าเราใช้นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์เนี่ยจะชาร์จได้เร็วกว่านะครับคื
เวลาชาร์จถ้ายิงแมนนวล full power เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ 2.6 วินาทีในการชาร์จนะครับแล้วก็จำนวนการครั้งในการยิงก็จะมากกว่าประมาณ270ครั้งที่ full power ระบบการทำงานก็มีทั้งแมนนวลนะครับที่สามารถลดกำลังไฟได้ถึง1ส่วน128นะครับแล้วก็ TTL รวมทั้งมัลติแฟลชนะครับคือถ่ายภาพยิงแฟลชต่อเนื่องนะครับสามารถเปิดโมเดลลิ่งไลท์ได้นะครับเปิดแฟลชเนี่ยแฟลชจะยิงต่อเนื่องมาเป็นโมเดลลิ่งไลท์ให้เราสามารถที่จะดูทิศทางของแสงตัวแฟลชนะครับสามารถทำเป็นไวเลสคอนโทรลได้แต่ว่าผมค่อนข้างจะแนะนำให้ใช้กับตัว R1 กับตัว RC1M ด้วยความแรงของแฟลชนะครับไกด์นัมเบอร์ค่อนข้างสูงเนี่ยคือที่60เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายในงานอีเวนต์หรือว่าใช้กับอุปกรณ์ประกอบเช่นไฟแฟลชหรือล่มเนี่ยแล้วได้กำลังไฟมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่รับงานพวกงานแต่งงานงานอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยรุ่นนี้จะเหมาะมากผมได้ลองทดสอบแฟลช F60M เนี่ยในสตูดิโอนะครับแฟลชมีความคงที่ของแสงมีความแม่นยำในการตัดแสงนะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยมีความคงที่สูงมากนะครับลองมาดูผลทดสอบกันผมลองวัดกำลังไฟนะครับโดยใช้แฟลชเนี่ยตั้งห่างจากเครื่องวัดแสงมือถือที่ระยะประมาณ1เมตร ISO 100ทางเอาโฟกัส50มิลนะครับวัดค่า F number ได้ที่36พอเปลี่ยนทางเอาโฟกัสมาที่24วัด F number ได้ที่ 25.1 ที่105นะครับจะได้ที่ 45.1 ลองลดกำลังไฟของแฟลชลงนะครับจาก1ต่อ1เป็น1ต่อ2จนถึง1ต่อ128ก็ได้ค่าตามตารางนี้ลองถ่ายโดยการเพิ่มลดกำลังไฟแฟลชนะครับเพื่อดูความแม่นยำของอุณหภูมิสีก็เพราะว่าการลดกำลังไฟแฟลชลงเนี่ยไม่ทำให้อุณหภูมิสีเปลี่ยนแปลงส่วนไฟลิดดี้แลมป์นะครับก็ขึ้นเมื่อพลังงานเต็ม 100% ทุกครั้งที่ลิดดี้แลมป์ขึ้นนะครับคุณสามารถยิงแล้วก็ได้ค่าแสงค่าเดิมเลยผมลองใช้ร่วมกับตัวไวเลสนะครับแล้วก็ถ่ายภาพทั้งแมนนวลโดยการคุมไลท์เรโช TTL แล้วก็แบบกรุ๊ปที่เป็น TTL นะครับเพราะว่าการคอนโทรลแฟลชเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยแล้วคอนโทรลจากตัวไวเลสเนี่ยสามารถทำให้สีกับแสงเนี่ยคงที่เกือบ 100% ได้ในทุกภาพนะครับถ้าไม่ดูภาพแบบช็อตต่อช็อตต่อเนื่องเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าแสงมีการกระเพื่อมซึ่งการกระเพื่อมเนี่ยไม่น่าจะสูงกว่า 0.1 สต็อปซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงมากนะครับสำหรับแฟลชที่เป็น portable แบบนี้ในการใช้งานภาคสนามนะครับแฟลชกับตัวไวเลสเนี่ยก็ทำงานร่วมกันได้ดีมากนะครับผมเอาไปถ่ายภาพ portrait เนี่ยใช้งานได้สนุกทีเดียวซึ่งทุกคนน่าจะเห็นภาพและการใช้งานก่อนหน้าที่จะมาคุยกันเรื่องการทดสอบแล้วก็สเปคอยู่แล้วสำหรับความเห็นผมที่มีต่อชุดไวเลสแฟลชของ Sony นะครับแล้วก็ตัวแฟลชตัว F60 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่ผมจริงๆต้องบอกว่ารอมานานมากนะครับสำหรับการมาใช้ Sony เพราะว่าผมชอบถ่ายมาโครก็อยากได้แฟลชที่เป็นไวเลสมันใช้งานสะดวกไม่มีสายมาเกะกะของยี่ห้ออื่นเนี่ยถามว่ามีไหมก็คือมีแต่ว่ามันมีไทม์แลกนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ความแม่นยำความต่อเนื่องความเสถียรเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับแต่ของ Sony ที่ทำออกมานะครับมันจะมีความแม่นยำความเสถียรแล้วก็เข้ากันได้กับแฟลชแล้วก็กล้องของ Sony ในทุกรุ่นเพราะนั้นซื้อครั้งเดียวเนี่ยมันจบการใช้งานเนี่ยแฟลชก็มีกำลังไฟเหลือเฟือนะครับอาจจะใหญ่และหนักหน่อยเพราะว่าไกด์นัมเบอร์สูงมากนะครับเป็นค่าสูงสุดของแฟลชพกพาระดับนี้แล้วนะครับการทำงานมีความแม่นยำสูงนะครับสีคงที่ค่าแสงเนี่ยคงที่บวกลบ 0.1 สต็อปนะฮะซึ่งถือเป็นค่าที่เออร์เรอร์ที่แม่นยำแล้วก็เป็นมาตรฐานสำหรับแฟลชระดับอาชีพเวลาใช้งานนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังไฟไม่พอถ้าเราใช้งานแบบต้องการเดฟเยอะๆถ่ายในที่กว้างๆหรือว่าต้องการจัดแสงแบบผ่านอุปกรณ์ประกอบเนี่ยชุดนี้ระบบไวเลสแล้วก็ตัวแฟลช F60M เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับเป็นเซตที่เราอาจจะเจ็บหน่อยแต่จบแน่นอนรีวิวนี้ผมค่อนข้างจะเกะกะนะคงไม่ค่อยมีใครอยากเห็นหน้าผมสักเท่าไหร่